เมื่อวานที่ออกไปก็คือมันมีแชทเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าทะเลาะกันแล้วทีนี้เราก็เหมือนติดตามมาเรื่อยๆจนตามครั้งล่าสุดอ่ะ15มีนาแต่เพื่อนเนี่ยทราบมาจากเพื่อนเขาว่าคิวเสียชีวิตแล้วแล้วตอนแรกเราก็ยังไม่เชื่อว่าเสียจนแบบเขาก็ส่งของชำร่วยงานมาให้อ่ะค่ะก็เลยแบบก็ช็อกนิดนึงว่าเป็นชื่อคนนี้ที่เราเพิ่งเจอถ้าวงเงินเนี่ยผมว่าถ้าเขาทำเนี่ยต่อปีเขาต้องจ่ายเท่าไหร่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทคือจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่อ่ะเสียชีวิตนะฮะ7ล้านเนี่ยแสนกว่าบาทที่มันแพงเนี่ยมันคือมันไม่ใช่พวกทุนชีวิตนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคือเป้าเขาทำประกันสุขภาพค่ะแต่ว่าที่ค่าเบี้ยมันพุ่งไปไกลเพราะว่าเขาเพิ่มตัวทุนชีวิตเข้าไปด้วยคือจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดนี้หรอกค่ะแต่ว่าเขาเปิดมาว่าไม่ต้องมาเรื่องเงินก็คือทำเลยเพราะว่าแบบเขาก็ดูมาแบบมีเงินเลยค่ะแต่สุดท้ายก็คือไม่มีไม่ได้จ่ายแล้วตอนนี้ของกันเนี่ยถือว่ายกเลิกแล้วใช่ไหมพ่อแม่มันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าหมดระยะเวลาในการทำประกันแล้วค่ะคือมันจะมีระยะเวลาให้ส่งเอกสารภายในวันที่เท่านี้ทีนี้มันหลุดก็คือปฏิเสธการรับประกันไปเลยโมคาไปเลยประกันก็ถือว่าโมคาใช่ค่ะก็คือแค่ดำเนินการจะทำเข้าไปในระบบแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์คือแมวคิดเรื่องกับการที่ว่าคุณแม่ไม่สบายใช่ค่ะแล้วก็จะมีการทำประกันชีวิตให้ปกติใช่ค่ะแล้วก็คุณแอมเนี่ยก็เลยมาสอบถามว่าไอ้ทุนชีวิตเนี่ยถ้าหามีผู้เสียชีวิตแล้วจะได้เท่าไหร่ใช่ค่ะก็คือทำรวมไปเลยในเล่มเดียวกันคือจริงๆถ้าเป็นทั่วไปก็อยากจะให้ทำแยกประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันคือมันทำรวมกันได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอารวมกันมาเลยเอาทุนชีวิตที่มันแบบว่าสูงหน่อยในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเนี่ยสงสัยไหมว่าจู่ๆแล้วคุณแอมทำไมถึงได้อยากทำจริงๆเขาจริงๆเขาก็พูดค่ะว่าเขาเคยเป็นตัวแทนประกันเขาจะทำเองก็ได้แต่ว่าเหมือนเขาก็อยากแบบซื้อกับเพื่อนนะเหมือนกุดหนุนเพื่อนด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นก็คือเอาที่สบายเอาที่แบบสะดวกเลยแต่เราในฐานะขายประกันเนี่ยเราเกิดความสงสัยไหมในเมื่อคุณก็ทำเป็นแล้วทำไมจะต้องมาเจอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อตัวแทนนะใช่เขาหมดเขาหมดไปแล้วเขาเริ่มทำในวันที่เท่าไหร่นะ21มีนาเอ้ย21มกราค่ะแล้วสุดท้ายไปที่ที่บอกช่วงเดือนมีนานี่คืออะไรฮะคือโทรกลับไปถามค่ะเพราะว่าเล่มนั้นมันยกเลิกแล้วแต่เราเนี่ยโทรกลับไปหาคิวแล้วติดต่อไม่ได้แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าคิวมันตายแล้วคือเราจะให้เขากลับมาทำในตัวที่มันถูกลงค่ะแล้วที่บอกทะเลาะกันมีปัญหายังไม่ยกเลิกไปก่อนเนี่ยเมื่อไหร่จำได้ไหมฮะก็ช่วงเดือนมีนาเนี่ยแหละค่ะประมาณวันที่คือเดี๋ยวนะคะคือจำไม่ได้ต้องไปดูในแชทว่ามันเป็นช่วงเดือนกุมภาหรือมีนาเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ลบแชทเลยก็เลยไปย้อนดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่ามาทราบทีหลังว่าแด้เสียชีวิตแล้วแต่ช่วงที่เขาบอกทะเลาะกันเนี่ยกับแด้ก็คือช่วงมีนาน่าจะช่วงประมาณกุมภาอะไรประมาณเนี้ยค่ะไปปลายจริงๆเขาทะเลาะกันมาตลอดวันที่เจอกันเขาก็คือแอมเขาเป็นคนด่าเก่งเขาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรกันเขาก็เหมือนเขาเป็นคนด่าเก่งนะคะเขาก็จะด่าจะคมสนิทกับคุณแอมเยอะไหมฮะตัวคุณพี่อะครับคือถ้าตอนเรียนอยู่คนละห้องกันแต่ว่าก็คือรู้จักกันก็กลางๆอะค่ะไม่ได้สนิทสนมแบบเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รู้จักว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะขอโทษนะครับถ้าเป็นทะเลาะเรื่องอะไรกันหรอมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรอ๋อใช่ก็เรื่องเงินเรื่องเดียวเลยค่ะก็คือเหมือนแอมเขาไม่ได้ทำงานเลยเขาก็แบบให้ได้หาเงินให้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมคะว่าเขาหาเงินมาจากไหนอะไรมีพฤติกรรมก็เขาก็เล่าปล่อยเงินกู้แบบอะไรเงี้ยหมายความว่าหาเงินนี่คือกรณีหมายความว่าให้ได้เป็นคนหาเงินให้เขาเป็นคนวางแผนปล่อยเงินกู้กันอะไรเงี้ยค่ะก็มีเงินก้อนนึงก็ไปปล่อยแล้วอะไรกินดอกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่คุณแม่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเท่าที่คุณผู้หญิงรู้เนี่ยใช่ค่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยก็เขาก็เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคืออาชีพเขาอาชีพปล่อยกู้ค่ะพี่พอยัง